แข็งร่างกายก็จะเข้มแข็งพี่ก๊อฟครับหลายคนก็ยังคงพูดอีกว่าธรรมะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากบวชแล้วธรรมะเข้าใจยากอย่างที่คนเขาพูดไว้หรือเปล่าธรรมะก็คือธรรมชาตินะคะไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เข้าใจยากอะไรเลยนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะถือปฏิบัตินะคะเมื่อมีธรรมะแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยคือเราได้เกิดมาคุ้มค่ากับการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ได้รักษาศีลนะคะได้มีธรรมะในจิตใจหล่อเลี้ยงกล่อมกล่าวจิตใจนะคะให้งดงามธรรมะไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนปฏิบัติได้นะคะคือเรารู้อยู่ในปัจจุบันขณะว่าเราเป็นใครนะคะเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแม้แต่การทำงานก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมนะคะเราตั้งใจทำงานทำสิ่งต่างๆให้ดีให้ลุล่วงอย่างมีสติสัมปชัญญะนะคะก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันถ้าเราทำได้ประมาณเท่านี้แล้วเนี่ยนะคะธรรมะจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เข้าใจยากอะไรเลยนะคะขออนุญาตย้อนกลับไปคุยตอนช่วงที่พี่ก๊อฟกำลังบวชอยู่นะครับในแต่ละวันที่มีการปฏิบัตินะฮะพี่ก๊อฟนึกถึงอะไรบ้างช่วงที่พี่ก๊อฟได้บวชอยู่นะคะพี่ก๊อฟในใจเนี่ยคือนึกถึงคุณแม่อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนอกจากปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะคะเดินจงกรมแม้แต่ว่าเราช่วยปฏิบัติงานต่างๆของที่เสถียรธรรมสถานเท่าที่เราทำได้ตลอดเวลาที่เราได้ถือศีลปฏิบัติธรรมบวชชีอยู่นะคะประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือว่าหลังจากที่พี่ก๊อฟมาบวชเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการนำธรรมะเนี่ยเข้าไปใช้ในครอบครัวในการดูแลครอบครัวด้วยรวมถึงลูกใช่ไหมครับพี่ก๊อฟครับการทำหน้าที่ลูกที่ดีกับแม่ที่ดีเนี่ยมันใช้เข้าธรรมะเข้าไปช่วยยังไงได้บ้างในฐานะที่เราเป็นลูกของคุณแม่ก่อนนะนะคะแล้วก็จะนำความกตัญญูเนี้ยนะคะในการที่เรามาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็จะมอบกุศลให้กับบุพการีที่เราที่ให้กำเนิดเรามานะคะในส่วนฐานะแม่ของลูกสาวคนเดียวเนี้ยนะคะพี่ก๊อฟก็ได้นำธรรมะเนี้ยสอนลูกนะคะในสิ่งต่างๆเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้นะคะให้กับครอบครัวได้มากเลยอะค่ะอยู่ที่บ้านเราก็เห็นเขาเดินกลมๆกลมๆเราก็มองอยู่เขาก็บอกแม่หนูเดินจงกรมเหมือนคุณแม่ทีที่เสถียรธรรมสถานไงต้องไม่ใส่รองเท้านะอย่างนี้ค่ะเขาก็ช่างสังเกตทุกวันนี้เขาก็สวดมนต์กับที่นะคะทุกคืนเลยนะคะนอกจากที่เราได้ปฏิบัติธรรมให้คุณแม่นะคะยังส่งผลถึงลูกสาวเรานะคะเรื่องเนื้อเชื้อสายของเราให้เขาได้ปฏิบัติธรรมนะคะอยากให้ฝากนิดนึงครับว่าในเรื่องของการตอบแทนพระคุณคุณแม่ซึ่งพี่ก๊อฟก็เลือกวิธีการบวชในการตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ก็เนี่ยครับอยากให้พูดถึงประเด็นนี้นิดนึงพี่ก๊อฟนะคะก็ในฐานะที่เป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ก๊อฟก็ทำสิ่งเท่าที่ทำได้นะคะในทุกๆด้านเลยคือการดูแลท่านในยามที่ท่านสบายดีนะคะทางเราก็ได้ปฏิบัติเสมอมาแต่พอมาครั้งคุณแม่ป่วยนี่เรารู้สึกเลยว่าทำไมเราน่าจะทำได้มากกว่านั้นเราน่าจะดูแลท่านได้มากกว่านั้นนะคะแต่แล้วพี่ก็คิดว่าไม่สายเกินไปเลยถึงแม้ท่านป่วยอยู่นะคะในจิตใจเนี่ยเราทราบว่าท่านรับรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมให้ท่านก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของเราในวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนก็คงจะได้รับประโยชน์จากการพูดคุยกับพี่ก๊อฟในวันนี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลายคนก็คงจะมีโอกาสเอาไปปฏิบัติตามเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของช่วงรู้ตื่นเบิกบานคงต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ธรรมะสวัสดีครับเราจะอยู่รอดปลอดภัยใจสวย
วันที่16สิงหาคมนะวันเกิดใครเอ่ยใช่จมในความคิดพบวิธีหยุดใจเจ็บได้วันนี้ด้วยความรักศรัทธาปาฏิหาริย์โดยแอมสวรักษ์ลีลาบุตรช่วงอริยะสร้างได้เมื่อธรรมะเดินทางสร้างครอบครัวโพธิสัตว์เริ่มต้นได้ที่ตัวเราก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับนี่เลยก่อกำลังอ่านนิตยสารธรรมะสวัสดีฟรีแมกกาซีนครับผมมีคอลัมน์ที่น่าสนใจมากคอลัมน์หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของจิตประพัฒน์สอซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้ครอบครัวของเรานั้นรักกันมากขึ้นครับยังไงนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนี้ก่อขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักกับโครงการจิตประพัฒน์สอตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ไปชมพร้อมๆกันเลยครับจิตประพัฒน์สอนเป็นการนำเอาธรรมะมารับใช้สังคมโดยการส่งเสริมให้พ่อแม่และผู้ที่เกี่ยวข้องมีสัมมาทิฏฐิในการครองชีวิตเพื่อให้การกำเนิดชีวิตด้วยการใช้เวลา9เดือนของการตั้งครรภ์เป็นการสร้างทุนแห่งอริยทรัพย์เป็นทุนที่เด็กคนหนึ่งจะมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่บนหนทางของอริยบุคคลจากโครงการนี้ทำให้มุมมองและวิธีคิดของพ่อหลายๆคนเปลี่ยนไปพ่อแม่คือครูคนแรกของลูกการทำงานที่มีการลงทุนในเหตุด้วยความตั้งใจมั่นที่จะทำด้วยความกรุณาอย่างที่สุดนั้นทำให้เราได้เห็นผลและประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าไม่มีการลงทุนที่ไม่ได้ผลและไม่มีผลที่เกิดขึ้นโดยปราศจากเหตุเรามีฐานเข้ามาในชีวิตหนึ่งก็ทำให้เรามีเวลาในชีวิตมากขึ้นพอลูกคนก็เหมือนมีฐานสองก้อนนะครับทั้งที่รับผ่อนน้อยลงแต่ว่าพลังชีวิตไม่ได้ลดลงเด็กในบ้านสายสัมพันธ์จึงทำให้เรารู้ว่าการลงทุนอย่างเต็มที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นให้ผลกำไรทันทีเมื่อลูกคลอดออกมาและเด็กที่เลี้ยงง่ายมีสมาธิอันมั่นคงและสื่อสารรู้เรื่องก็เป็นประจักษ์พยานว่าเด็ก
จะอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ไม่เป็นทุกข์ได้เพราะได้รับการบ่มเพาะสติปัญญาบนมรรคาแห่งการตื่นนี่คือปฏิหาริย์แห่งการตื่นของพ่อแม่บนโลกใบนี้ที่จะทำให้เราได้เด็กดีเด็กที่มีความสุขและเด็กที่เป็นอิสระชนที่จะอยู่บนโลกอย่างที่โลกเป็นแต่เด็กจะไม่เป็นทุกข์สำหรับครอบครัวไหนนะครับที่สนใจโครงการจิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์สามารถติดตามรับชมรายละเอียดได้ที่ www.sdsweb.org ครับและตอนนี้นะครับรายการบ้านนี้มีอารยาก็หมดเวลาลงแล้วติดตามรับชมกันใหม่ในสัปดาห์หน้าธรรมะสวัสดีครับบ้านนี้มีอารยาสุขแท้จากภายในเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา